สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ก็คนโคราชมาเองตอนนี้เราอยู่ก้นสูงนะครับบ้านกล้าชื่ออะไรครับสีปราณีกับจงการสีปราณีกับจงการคนกันไหนครับคนบ้านหนองจำปาถนนใหม่ครับหนองจำปาอ๋อก็แยกตรงบ้านไหลคอเดี๋ยวขวาเนาะใช่ครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะวันนี้แวะสีกาแฟเนาะครับวันนี้เราจะเสนอภาษาโคราชสักสองสามคำมีบอกให้ชาวบ้านเองรู้หน่อยครับคำแรกคำบ้านจึงดึงจึงดึงจึงดึงหมายถึงรสชาติมันจึงดึงเออจึงดึงรสชาติมันไม่อร่อยมันจึงดึงไปเลยเนี่ยมันไม่อร่อยมันไม่มีรสไม่มีชาติใช่ไม่มีรสไม่มีชาติจะเอารสชาติอะไรก็ไม่ได้สักอย่างมันจึงดึงจึงดึงอ้าวภาษาที่สองคำที่สองอึน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 เปียกแล้วเปียกตัวเปียกแล้วขาเปียกน่ะมันจะอึนมันจะแช่น่ะที่จะเรียกว่าอึนครับคำที่สามจะเรียกคำว่าดึงไหมอะไรนะดึง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 แปลว่าดึงแปลว่าไปดึงไปดาไปด้วยไปดาไปด้วยทั้งด้วยทั้งดึงภาษาโคราชครับแต่ว่าไอ้ด้วยภาษากลางสวอยสวอยหมายถึงสวอยแรงสวอยสวอยเหนื่อยสวอยจะหมดแรงเนี่ยเรียกว่าสวอยสวอยสวอยยุคเขาอะไรเงี้ยยุคเขาสวอยเลยแหละหมดแรงโอเคไหมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบ้านใหม่เอ้ยบ้านหนองจำปาหนองจำปาคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อปราณีกับจงการปราณีกับจงการเนาะติดตามภาษาโคราชบรรลักษ์สองคำเด้ออันนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน63ครับวันนี้ของคุณป้านะครับสวัสดีครับสวัสดีตัวสวยนะครับเนี่ยมาแต่งงานหมอ